แม่ไม่ทนเปิ้ลไอรินประกาศเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดเงินเท่านั้นที่ค็อกเอเวอรี่ติงเปิ้ลไอรินไม่ขอทนเก็บข้อมูลประกาศเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดลั่นเตรียมรับกรรมกลายประเด็นร้อนในโลกออนไลน์หลังจากได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเคารพบุคคลในงานประกาศรางวัลของคนบันเทิงรวมถึงการประกาศจุดยืนและเปิดใจความกตัญญูต่อแผ่นดินเปิ้ลไอรินสีแก้วเจ้าของเพลงสุดฮิตมันนี่ฟังแล้วรวยผ่านทางเฟซบุ๊กอีรินสีแก้วเปิ้ลไอรินปรากฏว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์ป่วนแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพมากมายล่าสุดไม่รอช้าเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวให้ทนายรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีจัดการเกรียนคีย์บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยจงเล่นโซเชียลอย่างฉลาดอย่าเก่งกาจแต่บนหน้าจอจะคอตกหน้าบัลลังก์แล้วไปนั่งเช็ดน้ำตาในเรือนจำจ้าวันนี้ทนายส่วนตัวเราได้รวบรวมรายชื่อจากเฟซนี้และจาก3เว็บไซต์มี14บุคคลและที่เป็นอวตาร17คนแต่เราตามประวัติได้ค่ะมีส่วนเข้าข่ายหมิ่นประมาททางทนายเตรียมส่งเอกสารฟ้องศาลพิจารณาต่อไปใครสงสัยเข้าข่ายภายในพรุ่งนี้เราจะพิจารณาเพิ่มให้เวลาลบซะหากท่านยังมีเงินในบัญชีไม่พอก.ล.คราวก่อนมีคนหนึ่งมาร้องไห้ลั่นศาลสุดท้ายศาลสั่งจ่าย 800,000 บาทคืนนี้ยังมีเวลาหรือไม่ลบแล้วตังค์ไม่พอจะกู้หนี้ยืมสินไว้ก่อนได้นะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จะขอนำใช้ในการกุศลต่อไปไว้รอหมายศาลแล้วเจอกันค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีเตรียมรับกรรมคือการสร้างเหตุแบบใดย่อมได้รับผลของการกระทำแบบนั้นค่ะแพทย์ชยานิดคอลเอาการเมืองไม่หวั่นกระทบงานชีพูดเรื่องจริงที่โต้แย้งไม่ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวแพทย์ชยานิดชาญสง่าเวศคว้ารางวัลสาวปังแห่งปีบนเวที KAZZ Award 2023พร้อมกล่าวสปีชแบบปังสมชื่อรางวัลกับการคอลเอาบนเวทีเรียกร้องให้สวเคารพเสียงประชาธิปไตยเลือกรัฐบาลที่คัดเลือกมาจากประชาชนทำให้มีทั้งคำชื่นชมและไม่เห็นด้วยล่าสุดวันที่30พฤษภาคมสาวแพทมาร่วมงานเปิดแคมเปญ The Greatest Grand Sale 2023ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเปิดใจถึงเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นประชาชนคนหนึ่งที่หนูมีสิทธิ์พูดได้คิดว่าคนเขาก็พูดกันหมดเลยนะคะมันไม่ใช่แค่หนูหรือโลกโซเชียลเวลาเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนคือทุกคนตื่นรู้กันหมดทุกคนอยู่แล้วเอาจริงๆนะมันเป็นสปีชที่หนูคิดตอนที่นั่งรอที่จะขึ้นไปพูดหนูรอนานมากมันไม่มีอะไรทำเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินขนมก็แล้วดมยาดมก็แล้วออกไปเดินเล่นก็แล้วก็คิดดีกว่าพูดอะไรดีคือจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่เรามีสิทธิ์พูดอยู่แล้วจังหวะนั้นคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะการ call out มันก็มีสองแง่มุมมีผลกระทบไหมหรือไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีหรือไม่จริงๆมีหลายคนที่เดินมาพูดกับแพทว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่เราพูดออกไปคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณเราเลยด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นนอกจากคำขอบคุณแล้วมันมีคอมเมนต์เวอร์ชั่นไหนบ้างที่เข้ามาหาเราจริงๆมันก็มีแบบเราจะไปรู้อะไรหรือเรายังรู้ไม่มากพอหรือไม่มันก็มีตรงนั้นเหมือนกันคือมันเล็กๆค่ะเชื่อว่าทุกคนน่ะตระหนักรู้สิ่งนี้อยู่แล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงหนูรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ควรจะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงงั้นจะให้ประชาชนขับรถออกมาเลือกตั้งกันทำไมเราจะตระหนักรู้และตื่นรู้กับคำว่าประชาธิปไตยกันได้หรือยังคือที่เราพูดตอนนั้นเรารู้สึกไม่มั่นใจในระบบ
หนูต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่กลัวการออกความคิดเห็นกลัวที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาหนูเคยกลัวมาก่อนแต่มันถึงเวลาที่เราตระหนักรู้เราเรียนรู้เราเห็นเราซึมซับกับสิ่งนี้มาหลายปีมากๆมันเป็นช่วงอายุและวัยที่เราเรียนรู้กับสิ่งนี้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์มากๆจนเราเกิดคำถามหลายอย่างมันเลยพูดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องกลัวอีกต่อไปอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือทุกคนอยากเห็นอยู่แล้วหลังจากที่เราพูดไปเราเห็นว่ามันมีแรงกระเพื่อมมาอะไรไหมคือหนูไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันจะส่งผลอะไรมากหรือน้อยแค่รู้สึกว่าหนูมีความหวังแล้วคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความหวังที่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงถือเป็นการปลดล็อกตัวเองไหมจากที่เคยกลัวไม่กล้าแสดงออกหนูไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรแต่พอเราสแตนบายความไม่กลัวมาสักพักหนึ่งแล้วเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราตื่นรู้กับสิ่งนี้เราอ่านเราไม่กลัวที่จะแชร์ไม่กลัวที่จะออกความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียถ้าเทียบกับการขับรถเหมือนหนูมองคันเร่งมาเรื่อยๆแล้วการพูดครั้งนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้หนูเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นหนูก็ยังตื่นรู้กับสิ่งนี้มากด้วยสปีดเดิมไปเรื่อยๆค่ะซึ่งหนูยังมีความหวังนะรอ2เดือนนี้หัวเราะอยากบอกอะไรกับคนในวงการบันเทิงไหมอย่างในอดีตเวลาที่ใครมาแตะเรื่องพวกนี้อาจจะมีผลกระทบที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วหนูไม่รู้จะบอกอะไรเหมือนกันเพราะว่าหนูรู้สึกมันเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาจริงๆมันเป็นช้อยส์ทางเลือกหรือวิธีการของแต่ละคนมากกว่าบางคนไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ออกความคิดเห็นก็ได้นะอย่างน้อยตื่นรู้และตระหนักตัวเองมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วในคอมเมนต์ด้านลบมีการตั้งรับว่ายังไงเพื่อที่จะไม่ให้มันกระทบจิตใจเรามากที่สุดจริงๆหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต้องมีทั้งคนที่ไม่ชอบและคนที่ชอบในสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องปกติเลยฉะนั้นหนูเฉยๆนะมันมีผลกระทบกับงานกับบางที่หรือบางหน่วยงานไหมไม่นะคะหนูรู้สึกว่าเราพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถโต้แย้งได้ว่ามันไม่จริงคือเราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะชักคำพูดกลับมาและย้อนเวลาได้คิดว่าเสียงเราดังไหมไม่รู้สิเขารู้อยู่แล้วแหละหัวเราะหนูก็คือมนุษย์คนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆ10เสียงของหนูก็มี10เสียงเท่าที่พี่ทุกคนเหมือนกันหนูเป็นคนหนึ่งที่ขับรถไปเลือกตั้งเหมือนทุกคนหนูนั่งฟังข่าวอ่านข่าวเหมือนกับที่ทุกคนทำหนูเสียภาษีเหมือนคนปกติเหมือนกันก็แค่นั้นเลยค่ะมาลุ้นกันค่ะ2เดือนเพราะพวกเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีจุดโหว่เยอะมากในหลายๆอย่างที่มันมีความหละหลวงถ้าเป็นไปได้เราก็มีความหวังว่ามันจะสตรองมากขึ้นมันจะพูดสิ่งดีๆขึ้นไปมากขึ้นรู้สึกว่าคนไทยเมืองไทยเรามีควอลิตี้มากๆความหวังมันเป็นอะไรที่ทำให้เราอะไร